ลับมาก No Sensor สนับสนุนโดย Appberry น้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์แบบผงชงอร่อยรสสตรอเบอรี่สวัสดีครับพบกับรายการเรื่องลับมากไม่ลับเราไม่คุยครับวันนี้เราคุยกับแขกรับเชิญครับเรื่องนี้ประเด็นนี้ร้อนแรงไม่แพ้เกาะกูดครับที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเรื่องที่หลายคนต้องจับตากันให้ดีนะครับเพราะว่านี่เป็นการที่ไทยรุกไทยกันเองนี่แหละครับตกลงแล้วเรื่องนี้จะไปจบตรงไหนสรุปแล้วถึงไหนมีการบอกว่าที่ดินเนี่ยเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยจริงหรือไม่ในการครอบครองวันนี้แขกรับเชิญของเราหยิบเอกสารหลักฐานแผนที่มาให้เห็นชัดเจนจะมาแฉความลับทั้งหมดที่เกิดขึ้นกันครับพบกับคุณณัฐพรโตประยูรอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินสวัสดีครับคุณณัฐชัยครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับคุณณัฐพรต้องตอบแล้วแหละขอเล่าที่มาที่ไปที่ทำให้ที่ดินเขากระโดงกลายเป็นประเด็นปัญหาในทุกวันนี้เพราะเห็นว่ามันเริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2548โอ้โหนะครับเล่าหน่อยเถอะครับเพราะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้ติดตามเรื่องนี้คืออย่างนี้ฮะเมื่อปี48เนี่ยพลตำรวจเอกประทินสันติประภพเนี่ยท่านเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตท่านก็ตรวจสอบ2เรื่องเรื่องเก็บเงินค่าจอดรถที่สถานีรถไฟบางกอกน้อยเรื่องที่2ก็เรื่องบุกรุกที่ดินเขากระโดงนี่พอช่วงท่านตรวจสอบเสร็จประมาณปี49เนี่ยก็มีการปฏิวัติ19กันยาก็มีการเป็นรัฐประหารคณะกรรมาการคมนาคมชุดนั้นน่ะโดยพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนเนี่ยก็ตั้งอนุกรรมการขึ้นมามีพลอากาศเอกดิเลกเป็นประธานผมเป็นเลขานุการคณะก็ศึกษากันมาจนกระทั่งสรุปตั้งกรรมการตามมาตรา61ให้เพิกถอนแล้วก็อธิบดีกรมที่ดินก็มีเพิกถอนบางส่วนประมาณ56แปลง56คำสั่งก็เพิกถอนไปก็สรุปความได้ว่าที่ดินทั้งหมดประมาณ 5,000 กว่าไร่เนี่ยเป็นที่ดินของการรถไฟคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ตีความแล้วก็ต่อมาก็มีข้อฟ้องศาลศาลก็ตัดสินจนเป็นที่มาที่ไปก็คือศาลก็ยืนยันเลยว่าที่ดินทั้งหมดเป็นของการรถไฟออกโฉนดโดยมิชอบนะฮะพอถึงจนมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยทางศาลปกครองกลางเนี่ยทางรถไฟก็ฟ้องศาลปกครองกลางว่าให้อธิบดีกรมที่ดินเพิกถอนตามคำพิพากษาศาลฎีกาทั้ง2ฉบับและศาลอุทธรณ์ภาคศาลอุทธรณ์ภาค3อีกฉบับนึงปรากฏว่าผมก็คิดว่าอธิบดีกรมที่ดินคงจะดำเนินการตามนี้ก็ต้องตั้งตามการมาตรา61ผมก็ส่งเอกสารทั้งหมดเอกสารที่ผมสอบสวนทั้งหมดเอกสารทั้งหมดเนี่ยนะตั้งแต่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ส่งชื่อส่งซื้อแล้วก็มีคำปรารภในรัชกาลที่5เนี่ยส่งวินิจฉัยว่าที่ดินทั้งหมดเนี่ยขอให้เป็นสมบัติของการรถไฟทั้งหมดที่ว่านี่คือ 5,000 ไร่ตั้งแต่รัชกาลที่5ใช่ครับผมจนถึงปัจจุบันก็จะต้อง 5,000 ไร่ถูกต้องครับรัชกาลที่6ท่านก็ออกพระราชกิจจานี่ลายนามที่สั่งซื้อลายนามเอกสารที่มีการซื้อขายมีของใครบ้างเนี่ยซื้อมาจากใครซื้อจากใครบ้างคือที่ดินมันเป็นอย่างเงี้ยที่เป็นที่ป่าสงวนเป็นที่ป่ากับที่ดินของราษฎรที่ดูแลคุ้มครองอยู่ท่านก็สั่งซื้อมาซื้อมาเสร็จแล้วก็ออกไปราชกิจจาออกกิจจาเสร็จแล้วในปี64เนี่ยก็ทำแผนที่ประกอบทำแผนที่ประกอบทุกแปลงเลยในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการขุดแร่ซึ่งในจั๊ววงทองศรีเนี่ยเป็นคนรับสัมปทานก็ขุดไอ้นี่ขุดแร่ขุดหินนะฮะขุดหินปรากฏการขุดหินเนี่ย ก็มีชาวบ้านเนี่ยไอ้คนงานเนี่ยก็มาปลูกกระต๊อบปลูกและอาศัยอยู่จนถึงมายุคกรมการรถไฟเนี่ยก็ขอไปออกที่สนหลวงที่หลวงออกที่หลวงเสร็จคนก็คัดค้านประมาณ30กว่าคนตอนนั้นนะฮะปรากฏว่ามันก็มีนายแดงสุนุมผลคนหนึ่งซึ่งนายแดงสุนุมผลเนี่ยที่ดินตรงนั้นน่ะเป็นที่ปลูกเป็นที่บ้านเป็นที่ขุดหินของบริษัทศิลาชัยท่านอดีตประธานรัฐสภาเนี่ยคุณชัยอ่ะก็ไปขอซื้อสิทธิ์คัดค้านแล้วก็เอาสิทธินั้นน่ะมาขอทำสัญญากับการรถไฟว่าที่ตรงเนี้ยขอใช้สิทธิ์ในการทำและทำขุดหินขายการรถไฟเอาไปทำมาหากินหากการรถไฟจะต้องการเมื่อไหร่ต้องการคืนเมื่อไหร่ก็จะให้คืนทันทีนี่ก็เป็นที่มาที่ไปแต่พอต่อมาเนี่ย
ก็มีการออกที่นสสค .1 นส .3 บอกมาตอนที่ทั้งหมดในเมืองตำบลอีสานตำบลในเมืองเนี่ยกลายเป็นที่ดินของเอกชนไปตอนนี้ใครเป็นคนถือครองโฉนดที่ว่านี้ส่วนใหญ่ก็มีคุณตระกูลของคุณเนวินตระกูลชิดชอบตระกูลชิดชอบเนี่ยแล้วตอนหลังเนี่ยถ้าเข้าที่ทราบคือมาขายให้บริษัทเคมอเตอร์ในการจัดการต่างๆนี่ประเด็นทั้งหมดเนี่ยที่ผมต้องกราบเรียนท่านผู้ชมทั้งหลายแหละว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของที่ดินของหลวงแล้วรัชกาลที่5ท่านก็ทรงทำที่สงวนไว้อะไรต่างๆไว้เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยทางการรถไฟเนี่ยผมว่าไม่จำเป็นทางการกรมที่ดินเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอกสารเลยเพราะเอกสารมันครบหมดแล้วในสำนวนนี้นะโดยเพราะสำนวนชุดนี้ผมเรียนได้เลยว่าเป็นเอกสารจริงและเป็นอาสาราชการแผนที่แนบท้ายที่บอกปีทำปี34ไม่จริงนะครับแผนที่เนี่ยก็ทำตั้งแต่ปี2564แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าไม่มีแผนที่ก็ดีมีอะไรก็ดีเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่นะครับแล้วก็คำพิพากษาศาลทุกศาลกฤษฎีกาแม้ทั้งปปช.เนี่ยเขาก็ส่งสำนวนบอกว่าให้ดำเนินการซึ่งเรื่องนี้ผมกราบเรียนได้ว่ามันเป็นเรื่องของข้าราชการประจำไปฝักใฝ่นักการเมืองแล้วก็ทำให้บิดเบือนใช้กฎหมายประสิทธิ์ชนชัยอย่างคำที่กรมที่ดินออกมากล่าวอ้างว่าศาลปกครองกลางตัดสินว่าที่ดินทั้งหมดเนี่ยที่ดินทั้งหมดเนี่ยยังพิสูจน์ไม่ได้ที่จริงศาลปกครองกลางเขาตัดสินไปแล้วเขาวิเคราะห์ไว้แล้วว่าที่ดินทั้งหมดเป็นของการรถไฟเนื่องจากว่า1มีกฤษฎีกาวิจัย2มีข้อมูลหลักฐานพยานหลักฐานซึ่งเป็นหลักฐานแท้จริง3ศาลฎีกา2ศาลวิจัยแต่บางทีที่ดินบางแปลงเนี่ยอาจจะไม่ได้ศาลวิจัยแต่ว่าเขาถือว่าที่ดินชัดแจ้งแล้วว่าเป็นของการรถไฟครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลปกครองกลางเขาจึงบอกว่าให้กรมที่ดินเนี่ยตั้งกรรมการสอบมาตรา61ขึ้นมาอีกชุดนึงคือให้ไปตรวจสอบว่าให้ที่ดินทั้งหมดเนี่ยเพิกถอนแต่เขาไม่ใช่ไปตรวจสอบว่าไม่เอกสารสิทธิ์ไม่ใช่เอกสารหรือแผนที่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเขาให้ตรวจสอบว่าให้เพิกถอนจำนวนที่ดินตามที่ศาลมีใครพากษามาทางนี้ก็มาเล่นแร่แปรธาตุว่าศาลปกครองกลางเนี่ยให้ไปตรวจสอบใหม่ซึ่งไม่ใช่การตรวจสอบเนี่ยกรรมการมาตรา61ถ้าผมจำไม่ผิดปี50ก็มีปี55ก็มีกรรมการทุกคณะลงมติว่าเป็นที่ดินของการรถไฟก็ยังเป็นของการรถไฟทีนี้อยากจะถามว่ามันโยกจากการเป็นที่ดินของการรถไฟไปอยู่ในมือเอกชนได้ยังไงอยู่ในมือเอกชนก็เกิดอย่างนี้ฮะเกิดจากพอที่แรกก็มีคนคัดค้านอยู่ประมาณ34รายพอต่อมาเนี่ยก็มีการตอนนั้นท่านชัยเนี่ยเป็นกำนันก็มีการไปออกขอคอหนึ่งออกอะไรกันมาก็ออกไปเรื่อยๆมีเจ้าหน้างานของรัฐเนี่ยซึ่งแม้ที่ดินเนี่ยก็ไปร่วมมือกันทีนี้คดีนี้ปปช.ก็ชี้มูลไว้ชัดเจนว่ากรณีเจ้าที่ของรัฐที่ไปออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบเนี่ยอันเนี้ยคดีขาดอายุความแต่ส่วนไอ้เรื่องที่แต่ตามที่ดินรัฐกลับคืนมาเนี่ยมันเป็นไม่มีกฎหมายอายุความก็จึงสามารถติดตามกลับคืนมาได้ไอ้เรื่องไอ้บทอายุความนี่เล่นกันหลายเรื่องนะใช่ทีนี้เรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าถามผมปัญหาใหญ่ที่สุดขณะคดีนี้ผมว่าปัญหาใหญ่ที่สุดไม่อยู่ที่แผนที่หรอกไม่ได้อยู่ที่แผนที่แต่อยู่ที่ตัวบุคคลเอาล่ะเดี๋ยวจะถามต่ออยู่ที่ตัวบุคคลคุณรัฐพรตอบแบบนี้มาแล้วอยากรู้ใช่ไหมนะครับว่าเป็นใครเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเป็นระดับรัฐมนตรีเมื่อเป็นระดับรัฐมนตรีสามารถเอาผิดถึงขั้นยุบพรรคได้หรือไม่มันเป็นเรื่องจริยธรรมทันทีนะเพราะฉะนั้นโฆษณากันก่อนเดี๋ยวกลับมาไขความลับช่วงหน้าครับเรามาไขความลับต่อในช่วงที่2กับรายการเรื่องลับมากและแขกรับเชิญของเราที่ลุยเรื่องของเขากระโดงมาตั้งแต่โอ้โหสมัยที่เกิดเรื่องเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยอยากรู้เมื่อกี้คำถามค้างเอาไว้ว่าเมื่อเอาผิดตัวบุคคลคุณณัฐพรจะลุยเอาผิดใครใครที่เกี่ยวข้องบ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวไหมรัฐมนตรีเกี่ยวไหมแล้วถ้าเกี่ยวเนี่ยจะเป็นที่ขั้นยุบพรรคเลยหรือเปล่าขอทราบตัวละครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และเกี่ยวข้องในฐานะใดยังไงบ้างคะตัวละครตรงๆเลยนะครับตั้งแต่ประธานคณะกรรมการมาตรา61ครับแล้วก็อธิบดีกรมที่ดินปลัดมหาไทยอันนี้ตัวละครส่วนราชการนะฮะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยในฐานะที่ท่านมีหน้าที่ตามกฎหมายแต่ท่านละเว้นมันด้าน157มันมี2ส่วนนะฮะส่วนแรกก็คือไปแบบที่โดยไม่ชอบก่อให้เกิดความเสียหายอันนี้เกิดความเสียหายต่อก
การรถไฟแน่นอนไปที่โดยทุจริตแสวงหาประโยชน์ที่คนชอบที่คนเองและผู้อื่นเนี่ยก็คือทำให้กับกลุ่มที่ชอบหรือกลุ่มบุคคลเนี่ยได้ประโยชน์เพราะนั้นการกระทำเนี่ยจึงเป็นการละเว้นละเว้นเนี่ยส่วนคณะส่วนข้าราชการเนี่ยผมก็ดำเนินการดีฟ้องร้องต่อศาลอาญาทุจริตมาตรา157มาตรา157ผมเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้เสียหายเนื่องจากว่าเมื่อตอนก่อนเนี่ยผมได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการที่การคมนาคมเนี่ยให้เป็นผู้ยื่นคำร้องนี่คำร้องผมยื่นเนี่ยผมร้องถึงร้องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งในขณะนั้นน่ะท่านสุนัยมโนแมวดมเป็นทิพดีก็มีการสอบสวนจนสรุปส่งปปช.และสำนวนนี้ปปช.ต่อมาปปช.ก็ได้ดำเนินการฟ้องร้องจนมีที่มาถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ในฐานะผู้เสียหายจึงใช้สิทธิ์ร้องตามฐานผู้หายและตามรัฐธรรมนูญมาตรา51เพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่ผมร้องก็คือที่เหตุผลผมต้องไม่เอารัฐมนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องช่วงนี้เนื่องจากว่าถ้าเราเอารัฐมนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยศาลอาญาทุจริตเขาจะไม่ให้ไปร้องปปช.ก่อนอันนี้ผมก็เลยเรื่องข้าราชการก่อนครับอาจารย์ใช่ทีนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยเมื่อที่9สิงหาเนี่ยผมก็ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีคมนาคมรัฐมนตรีมหาดไทยปลัดมหาดไทยผู้ว่าการรถไฟว่าให้รีบดำเนินการเพิกถอนโฉนดพวกนี้เสียช่วงนั้นน่ะปลัดมหาดไทยคนเก่าเนี่ยก็มีหนังสือสั่งการให้ทิบดีเริ่มดำเนินการและให้รายงานภายใน60วันและให้รายงานผมด้วยก็แสดงว่าปลัดคนที่แล้วก็ต้องการให้เรื่องนี้จบสิ้นถูกต้องถูกต้องเพราะว่าเอกสารข้อมูลมันชัดอยู่แล้วคือผมกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเอกสารทุกคนเห็นเอกสารเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยทำได้เลยแต่เอกสารทางราชการไม่ได้เอกสารที่ว่าต้องมาตีฟาร์มแล้วมันเป็นกฤษฎีกาด้วยนะกฤษฎีกาด้วยเอกสารมันมีตั้งแต่คิดดูเด็กตำรวจก็ตำรวจรับงานตำรวจตอนนั้นน่ะมีคำสั่งให้ไปดำเนินคดีอาญาด้วยนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมถึงบอกว่าเพราะนั้นเนี่ยตัวข้าราชการประจำเนี่ยตั้งแต่ปลัดคนใหม่อธิบดีแล้วก็ประธานคณะกรรมสอบสวนเนี่ยผมก็ดำเนินการฟ้องคดีศาลอาญาทุจริตอ๋อเกี่ยวข้อหมดเลยนะเกี่ยวข้อหมดก็เขายังไม่ทำหน้าที่ในการเพิกถอนยังไม่ได้เพิกถอนแล้วรับปลัดคนก่อนนั้นหรือปลัดต้นเรื่องหรือคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ต้นเรื่องตั้งแต่ตอนที่เกิดเรื่องที่ดินเขากระโดงเนี่ยเอาผิดด้วยไหมครับคืออย่างเงี้ยปลัดคนใหม่เนี่ยถ้าเอาเรื่องจริงนะครับปลัดคนใหม่แล้วมอบงานจากปลัดคนเก่ามาแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องผลประโยชน์ชาติคุณกลับไม่ดำเนินการได้เลยอ๋อเพิกเฉยคือคนเก่าเขาสั่งแล้วเขาสั่งแล้วก่อนที่เขาจะเกษียณคนใหม่มาเนี่ยมารับตำแหน่งหน้าที่เนี่ยคุณก็ต้องดำเนินการเรื่องนี้เป็นเรื่องผลประโยชน์ชาติและเป็นเรื่องที่ความเดือดร้อนผลกระทบต่อประชาชนแต่มันเกี่ยวกับตัวบุคคลทางการเมืองไงเขาก็เลยไม่อยากยุ่งทีตัวบุคคลทางการเมืองเนี่ยปรากฏว่าไงนะครับปรากฏว่าประธานคณะกรรมการมาตรา11เนี่ยได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งสูงขึ้นน่าจะเป็นผมไม่แน่ใจนะอาจจะได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดประธานนะฮะแต่ละคนเนี่ยก็รับตำแหน่งสูงขึ้นทั้งนั้นเนี่ยและปัจจุบันเนี่ยในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยบุรีรัมย์เท่านั้นน่ะที่มีองค์กรการปกครองก็มาจากบุรีรัมย์ทุกอย่างบุรีรัมย์นั้นเพราะนั้นตรงเนี้ยมันเชื่อมความเชื่อมโยงเนี่ยผมก็เลยตั้งผมก็เลยคิดว่าส่วนตัวรัฐมนตรีเนี่ย2คนหรือตัวรัฐมนตรีด้วยนะครับก็จะลองประมวลจริยธรรมเนื่องจากร้านประมวลจริยธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปปช.ไม่ต้องสอบมากปปช.รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จก็สามารถส่งให้ศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ตกลงทางการเมืองเนี่ยก็สามารถถ้าศาลรับพับก็ยุติปฏิบัติหน้าที่คาดว่าภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยผมก็จะลองสองเรื่องนี้ซึ่งจะเป็นเรื่องของจริยธรรมถูกต้องครับอันนี้เนี่ยเวลาตัดสินออกมาเนี่ยผลลัพธ์มันร้ายแรงมากนะถูกต้องครับเพราะมีสิทธิ์ที่จะต้องหลุดจากวงการไปตลอดชีวิตถูกต้องครับแล้วมันเข้าวงจริยธรรมจริงอะมันไม่มีทางใดที่จะไปหลีกเลี่ยงได้เลยครับนี่อันนี้คือประเด็นที่อยากทราบสถานการณ์เวลาเนี้ยเรื่องที่มันดําเนินการมาตั้งแต่ปี48จนถึงปัจจุบันครับประชาชนคงอยากจะรู้ว่าสถานะปัจจุบันมันคือประมาณไหนอย่างไรสถานการณ์ที่ดินทั้งหมดใช่ไหมใช่คือเรื่องนี้เรื่องเขากระโดงเนี่ยที่ดินทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าถูกไปทําผลประโยชน์ไปหาประโยชน์จากที่ดินทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมต้องเรียนอย่างงี้นะฮะจริงๆเรื่องเนี้ยมันลึกซึ้งลึกลับซับซ้อนมากเพราะเนื่องจากว่าตำบลอีสานกับตำบลในเมืองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอบต. 2 อันจับมารวมกันเป็นเทศบาลนครจะมีการปกครองแบบพัทยาแบบกรุงเทพแล้วเพราะตรงเนี้ยพัฒนาตรงเนี้ยมันถึงมาไกลเขาถึงพยายามที่จะไม่ให้ไอ้ตรงเนี้ยถูกการรถไฟยึดคืนไปผมเคยเรียนในที่ประชุมบอกว่ากรณีแบบเนี้ยถ้าการรถไฟได้คืนไปคุณก็ขอเช่าการรถไฟ
เหมือนคนเช่าที่ต่างๆก็ทำได้ทำไมต้องแต่บังเอิญมันมีเงินมหาศาลอาจารย์ที่เงินมหาศาลจากรับจากเอกชนมาแล้วมาทำกิจการต่างๆอันนี้คือที่มาที่ไปตอนนี้เราฟ้องราชการครับผมแต่เรายังไม่ฟ้องนักการเมืองนักการเมืองร้องฮะร้องปปช.ร้องปปช.ครับผมแล้วเอกชนนะคะเอกชนเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของการรถไฟการรถไฟก็ต้องไปร้องครับผมเป็นผู้ไปร้องเองฟ้องเองทีนี้เอกชนเนี่ยมันมีประเด็นอย่างนี้นะครับอาจารย์เอกชนเนี่ยศาลเคยคำวินิจฉัยบางส่วนให้เพิกถอนแต่บางส่วนเนี่ยเขาถือว่าเอกชนที่เป็นบุคคลที่3เขาไม่รู้ไงอาจารย์อันนี้ก็เลยจะทำให้เอกชนพวกนั้นที่เขาไม่รู้ว่าเหตุผลว่าที่ดินแปลงนี้ของรัฐไหมเขาไม่ได้บุกรุกลุกเขาซื้อโดยบริสุทธิ์นะทีนี้เอาผิดไม่ได้เพราะว่าเขาซื้อโดยบริสุทธิ์ถูกต้องครับแต่เอาคืนได้ไหมเอาคืนได้หมดฮะคือที่ดินทั้งหมดเนี่ย 5,000 กว่าไร่เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นคืนไม่ว่าคุณจะซื้อโดยบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ครับแต่เป็นของการรถไฟถูกต้องครับการที่คุณซื้อมาโดยบริสุทธิ์เพราะคุณไม่รู้เรื่องก็คือคุณไม่มีความผิดครับผมแต่ที่ดินยังไงคุณก็ต้องคืนถูกต้องครับโอเคแล้วมันจะต้องรอเวลานานอีกสักแค่ไหนที่จะมีการเพิกถอนแล้วก็ทำให้ที่ดินกลับคืนมาเป็นของการรถไฟผมเรียนอาจารย์อย่างนี้นะครับเรื่องพวกนี้ขณะนี้มาตรา11เนี่ยมันใช้การไม่ได้แล้วคณะชุดใหม่เนี่ยพอคดีนี้ฟ้องศาลเนี่ยผมว่าศาลคงมีคำสั่งให้ดำเนินการเพิกถอนตามที่เราร้องไปแล้วผมก็มั่นใจว่าศาลปกครองสูงสุดที่มีการอุทธรณ์ขณะนี้นะเขาต้องตัดสินแบบนั้นเหมือนกันเพราะศาลเนี่ยศาลทั้งสองศาลศาลฎีกาก็ดีศาลยุติธรรมก็ดีศาลปกครองก็ดีตัดสินเนื้อหาเดียวกันหมดเลยว่าที่ดินเป็นของการรถไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่บอกว่าที่จะบอกว่าไอ้ที่ดินตรงนี้ต้องไปรางวัดใหม่อะไรใหม่เพราะในคำพิพากษาศาลเนี่ยผมขออนุญาตอ่านคำพิพากษาศาลนิดนึงได้ไหมครับอาจารย์ครับศาลเขาบอกว่ามีฉายชัดแจ้งว่าที่ดินตามแผนที่กรมการรถไฟเนี่ยตั้งแต่กิโลเมตรที่375ถึง650เนี่ยนะบวก650เนี่ยนะลงที่8พฤศจิกายน2562เนี่ยเป็นที่ดินของการรถไฟทั้งหมด 5,300 ฝ่าไร่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลจึงมีคำพิพากษาให้เป็นที่ดินการรถไฟมันไม่มีประเด็นอื่นที่จะไปคัดค้านในศาลคำพิพากษาอันนี้นะที่ผมเพราะฉะนั้นต้องยกเลิกเอกสารสิทธิ์ของคนอื่นๆทั้งหมดคือจริงๆกรรมการเฮเบตเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ไม่มีนะที่ดิน 3-4 ส่วนอันนี้ประมาณสัก 6-7 ลายเนี่ยถูกยกเลิกไปแล้วถูกยกเลิกไปแล้วทีนี้บังเอิญไอ้ที่ดินอย่างเนี้ยมันก็มีเรื่องของตระกูลชัยชิดชอบเนี่ยเอาชิดตระกูลชิดชอบเนี่ยเอามาดำเนินการที่ดินแปลงนี้อาจารย์ของขุนชัยเคยจำนองนะฮะจำนองธนาคารไทยธนาคารอะไรที่ตกล้มไปอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วถูกฟ้องล้มละลายแล้วมาเพิกถอนมาจนมาซื้อจนมาปัจจุบันเนี่ยพอจับต้นชนปลายได้แล้วสรุปแบบนี้หรือเปล่าฮะนักการเมืองไปออกโฉนดที่ดินของรัฐเอาเองถูกต้องแต่ไปให้พักพวกนายทุนที่มีอยู่ทั่วประเทศน่าเห็นใจนะครับเพราะน่าเห็นใจประชาชนอย่างเราๆเนี่ยน่าเห็นใจเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าเราจะดูว่าท้ายที่สุดเนี่ยประเด็นการดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางมันจะเป็นพายุลูกใหญ่ที่ต้องบอกว่ามันจบแล้วครับนายได้หรือไม่เดี๋ยวครู่เดียวครับฟังคุณณัฐพรโตประยูรไขความลับเรื่องที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์มาเนี่ยก็ทำให้รู้สึกหดหู่เหลือเกินนอกจากไทยเราจะต้องไปหวงแหนดินแดนของไทยเพื่อไม่ให้ถูกลุกล้ำจากเขมรเพื่อนบ้านมาแล้วเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าเรื่องของที่ดินไทยของไทยนี่อะไรคือแบบนี้เหมือนกับเป็นการลักลับเอาที่ดินของหลวงซึ่งหน้าเลยนะฮะเหมือนกับไทยโกงไทยว่าง่ายๆแล้วอย่างนี้ MOU 44จะเหลืออะไรล่ะเนี่ยอันนี้ไม่รู้ MOU ที่เท่าไหร่ก็ต้องถามไล่เรียงอย่างนี้เลยนะครับครับผมอันที่หนึ่งเราคิดว่าเราจะได้ที่ดินทั้งหมดคืนมาให้การรถไฟไหมคะผมมั่นใจครับล้านเปอร์เซ็นต์ว่าได้คืนครับเพราะว่าเนื่องจากว่า 1. พยานหลักฐาน 2. ไม่ว่าจะขึ้นศาลไหนคณะกรรมการชุดไหนเขาก็ยืนยันว่าเป็นที่ดินการรถไฟประกอบกับพยานหลักฐานเนี่ยถ้าเป็นที่ป่าว่างเปล่าเป็นที่รกร้างว่างเปล่าและประชาชนไม่ได้ใช้เนี่ยก็มีสิทธิ์แต่นี่ไม่ใช่นะครับที่ดินพวกนี้เขามีขอบเขตแน่นอนตั้งแต่รัชกาลที่ 5. รัชกาลที่ 6. จนถึงปัจจุบันมีขอบเขตแน่นอนเพราะนั้นแผนที่ที่อ้างกันว่าเนี่ยทำตั้งแต่ปี2462แล้วครับเพราะฉะนั้นได้คืนแน่ๆได้คืนแน่ๆครับอันที่2จะใช้เวลานานแค่ไหนในการจะได้คืนผมว่าตอนนี้ทุกภาคส่วนเนี่ยแม้ทั้งปปช.เองก็มีความสนใจเรื่องนี้แล้วก็
ถ้าปปชดำเนินการตามมาตราตามเรื่องประมวลจริยธรรมเนี่ยผมว่ารัฐมนตรีโดนก่อนรัฐมนตรีโดนก่อนนักการเมืองโดนก่อนแสดงว่านักการเมืองในที่เกี่ยวข้องกับอันเนี้ยจะบอกพรรคบอกอะไรบอกได้เลยได้มั้ยคุณสุริยะกับท่านอนุทินโดนก่อนแล้วอาจเนี้ยผมกำลังพิจารณาว่าจะลามไปถึงนายกด้วยเพราะเนื่องจากว่านายรัฐมนตรีเนี่ยในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของรัฐบาลมีหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติและไม่ดำเนินการอันนี้ก็ปกมันก็จะคล้ายอย่างที่คุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้ทำผิดแต่ว่าปล่อยให้มีการทำผิดถูกต้องแปลว่าในรูปแบบเดียวกันเมื่อกี้ผมถามคุณรัฐพรว่ามั่นใจขนาดไหนว่าอธิบดีกรมที่ดินเนี่ยจะโดน157ครับเพราะว่าในฐานะที่คุณออกคำสั่งทางการปกครองออกมาโดยมิชอบครับผมคืออย่างนี้ฮะท่านเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรามาพูดด้วยปากเปล่าถ้าเป็นการวินิจฉัยหรือวิเคราะห์ตามเราความคิดเราเนี่ยก็จะมีความคิดออกไปหลายทางเนี่ยครับแต่อันนี้พยานหลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้และคุณจะไปอ้างใครอย่าลืมว่าใครพากษาศาลและคำหน่วยงานราชการเนี่ยก็ต้องยึดเอกสารเป็นหลักไม่ยึดที่การตีความเป็นหลักจะไปเอาศาลปกครองกลางมาตีความแล้วใครพากษาศาลฎีกา2ฉบับศาลปกครองศาลอุทธรณ์ฉบับนึงกฤษฎีกาฉบับนึงอีกฎีกา2 3ฉบับเนี่ยตรงนี้จะทำยังไงเพราะก็ต้องถามคำถามต่อไปเอกชนที่ถือเอกสารสิทธิ์อยู่ตอนนี้ยังมีหนทางจะต่อสู้เพื่อที่จะรักษาไว้ไหมไม่มีทางครับหมดเลยเหรอหมดเลยครับเพราะเอกชนเนี่ยมีอย่างเดียวคือถ้าโดยสุจริตก็อาจจะได้ใช้ประโยชน์ต่อในการทำสัญญาการรถไฟก็แปลว่าการรถไฟสามารถจะให้เขาเช่าต่อได้ถูกต้องก็คือต้องให้เช่าอย่างเดียวแต่ต้องเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์ต้องเอกสารสิทธิ์เอกสารสิทธิ์นั้นต้องกลับไปเป็นของการรถไฟครับเพราะฉะนั้นจะเป็นใบอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขาไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าการรถไฟเห็นว่าธุรกิจเขาไปได้ดีแล้วก็เขาเองก็ไม่ได้ทำอะไรให้เสียหายก็ต้องไปทำสัญญาเช่ากันเหมือนเซ็นทรัลเช่าการรถไฟถูกต้องครับถูกต้องคือเรื่องนี้เนี่ยมันก็ทำให้ประชาชนได้รู้ว่าเงินซื้อแบบสุจริตได้ใช่ไหมเงินนะซื้อแบบสุจริตได้แต่ที่เขาทำให้สงสัยว่าทำไมจะมาครอบครองทำไมถึงอยากจะครอบครองกันจังสุดท้ายต้องเช่าเอาไปไม่ได้สักอย่างครับคือทั้งหมดเนี่ยแสดงเห็นว่าเราเนี่ยนักการเมืองกับราชการประจำเนี่ยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายแล้วก็อาศัยความอาศัยนักการเมืองมาเป็นเกาะในการแก้ไขกฎหมายมันมีเรื่องอมิตสินจ้างอยู่ด้วยหรือเปล่าที่ทำให้ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่คืออมิตสินจ้างก็คือตำแหน่งหน้าที่โดยเฉพาะเอางี้นะครับผมเรียนอย่างนี้เลยว่ากรรมการทั้งหมดเนี่ยกรรมการมาตามมาตราหมดเนี่ยไปเช็คประวัติได้เลยครับหลังจากทำเรื่องนี้แล้วเปลี่ยนฐานะสูงขึ้นทุกคนทั้งที่อันนี้เป็นความเชื่อมโยงนะปัจจุบันเนี่ยผมต้องเรียนอาจารย์งี้ว่าการที่จะร้องใครก็ดีหรือการเป็นใครใดๆก็ดีก็ดูความเชื่อมโยงผมเรียนอย่างนี้นิดเดียวก็ไม่ใช่เรื่องราวใหญ่โตหรอกเพียงแต่เห็นว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยใหญ่ฝ่ารองประธานศาลรองประธานวุฒิสภาถึงท่านรองประธานวุฒิสภาต้องไปแจวเรือให้รัฐมนตรีนั่งซึ่งอ๋อนี่คือการเชื่อมโยงการเชื่อมโยงที่ทำให้การเห็นว่าอะไรเป็นอะไรใช่ฮะเพราะนั้นการเชื่อมโยงเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยไว้ชัดเจนว่ากรณีใดที่ปรากฏต่อสื่อสาธารณะข่าวใดก็ตามเนี่ยให้ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลรับฟังเคยได้ยินเรื่องนี้อย่างเช่นคนบางคนพูดลาออกในที่สาธารณะครับผมเขาบอกว่ามีผลทันทีผลทันทีแม้ว่ายังไม่ได้ไม่จำเป็นถูกต้องครับถูกต้องทันทีอันนี้เป็นหลักกฎหมายเขาเรียกหลักกฎหมายทั่วไปเนี่ยก็เหมือนกับคำว่าหลักนิติกฎหมายหลักนิติธรรมเนี่ยคำว่าหลักนิติธรรมเนี่ยมันเหนือกว่ากฎหมายลายลักษณ์อักษรนะครับจำได้กรณีคุณพิชิตไงใช่ไหมฮะหลักนิติธรรมเนี่ยคือว่าการเจ้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ใดก็ตามก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือก่อให้เกิดเสียประชาชนเป็นที่ไม่สงบเรียบร้อยถือว่าขัดหลักนิติธรรมอันนี้เป็นหลักใหญ่เลยครับคือตำติดแล้วเรื่องร้องของบ้านเราเนี่ยหลายเรื่องก็จะใช้เวลายาวนานมากนะคะจนกระทั่งบางทีเราลืมไปแล้วได้ซ้ำไปว่าเคยร้องเรื่องนี้ก็เลยอยากถามคุณธนทรสำหรับเรื่องนี้มันจะยาวจนทั้งเราลืมไปบ้างไหมผมมั่นใจว่าคดีนี้ศาลอาญาทุจริต1มีพยานหลักฐานครบถ้วน2ประมวลจริยธรรมพูดตรงๆนะครับว่าปปช.แทบไม่ต้องทำเลยแค่เซ็นชื่อส่งสารน้ำหนุสารสารฎีกาก็จบเช่นเดียวกันคดีนี้ถึงแม้ว่าจะให้ใครมาให้นักกฎหมายเทวดาไหนมาชี้แจงมาพิสดารยังไงผมว่า
มันก็ไปขัดกับหลักฐานข้อเท็จจริงไม่ได้กำลังจะถามเชียวว่าจะมีคนมายับยั้งการใช้หลักฐานที่มีอยู่ไหมก็คงลำบากนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมว่าผมก็ต้องเรียนอย่างนี้นะว่าตอนนี้สื่อมวลชนมีพลังมากและสื่อมวลชนทุกแขนงก็สนใจเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆแล้วหลายเรื่องที่มันหลุดรอดไปได้ก็เพราะสื่อมวลชนใช่แต่เรื่องนี้สื่อมวลชนสนใจใช่ไหมครับใช่ครับสนใจผมเรียนอย่างนี้นะหลายช่องขอสัมภาษณ์ผมต้องขออนุญาตด้วยเพราะว่าผมเองเนี่ยผมพยายามจะให้ความสำคัญกับที่เราทำกันอยู่คือเราทำเนี่ยตรงไปตรงมาไม่มีอะไรแฝงไม่ได้มีประโยชน์อะไรไม่ประโยชน์ผลประโยชน์อะไรก็เลยอยากทำให้ประชาชนได้รู้เห็นว่าเนี่ยที่เราทำกันเนี่ยเป็นเรื่องของประโยชน์ชาติโดยแท้จริงนี่แหละครับความลับที่ถูกเปิดเผยออกมาโดยคุณรัฐพรโตประยูนผู้ที่ลุยเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแต่มันก็น่าเสียใจอย่างนึงตรงที่ว่าจะว่าไปนะที่กรรมบางอย่างเนี่ยบางทีมันก็มาแต่มันมาไม่ทันใจเราช้าไป เอาล่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้อาจารย์เสรีเขามีสิ่งดีๆมาแนะนำท่านผู้ชมครับวันนี้นะคะมีน้ำพริกอร่อยอร่อยมานำเสนอค่ะมี2รสนะคะชื่อว่าน้ำพริกเฉลิมไทยค่ะมีน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซ่บแล้วก็น้ำพริกปลาดุกฟูแซ่บค่ะสำหรับปลาสลิดนะคะคัดสรรปลาสลิดตัวใหญ่ทอดและเห็นชิ้นปลาชัดๆแบบเน้นๆเลยนะคะส่วนอีกรสชาติหนึ่งนั้นเป็นปลาดุกฟูแซ่บค่ะคัดสรรปลาดุกสดเนื้อดีทอดกรอบฟูน้ำพริกเฉลิมไทยปรุงรสด้วยสมุนไพรไทยที่เน้นรสชาติเข้มข้นจัดจ้านถึงสวงแบบนี้วิธีรับประทานง่ายๆเลยนะคะข้าวสวยร้อนๆกับไข่เจียวหรือถ้าใครอยากจะไปโรยอาหารโปรดใดๆก็ได้นะคะ2กระปุก2รสชาติราคาเพียง350บาทโทรมาเลยนะคะที่02 016 0000หรือที่ LINE @tv999 ค่าจัดส่ง50บาทน้ำพริกเฉลิมไทย2รสชาติรับรองความอร่อยค่ะ